ทุกโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ต้องมีคำตอบให้ผมว่ามันติดตรงไหนเพื่อผมจะสั่งการแก้ไขได้ตามแผนเนี่ยขยับไปขยับมามันจะมี66อ่ะเป็นปี70เท่าไหร่ไป70ให้ทำไงให้มันเร็วขึ้นไปดูกันเลยก็มันยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีอ่ะตอนนี้ก็วันนี้ก็อยากจะไปติดตามความก้าวหน้านะเพราะว่าเราวางแผนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ปีไหนก็ตามนะก็ต้องพยายามจะให้ใกล้เคียงมากที่สุดวันนี้ก็ได้ทราบก่อนมาดีแล้วนะว่ามีปัญหาเรื่องของที่ดินนะเรื่องที่ป่าต่างๆเหล่านี้ผมก็ได้สั่งการไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติไปรอบแล้วให้ดำเนินการในเรื่องของ EIA ให้เรียบร้อยดูเร็วการรับฟังความเห็นของประชาชนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่ามันจะตอบทั้งหมดในสมเสร็จแล้วมันจะตอบไอ้วันแรกนะไอ้แผนผู้วันแรกอะคือเติมน้ำระบายน้ำจูงน้ำใช่ไหมอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรื่องของความเป็นเมืองพระบรมเชษฐาธิเบศใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ผมให้ความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางสตช.ก็จะไปดูประสานนะว่ามันจะอะไรก็ดีนะวันนี้ก็มันมีอยู่4แผนงานบางแผนงานก็ไม่ได้30%ติดเรื่องอะไรหลายอย่างก็บอกว่ามีปัญหากับกุ้ยวันนี้ก็แรงงงแรงงานมันมีปัญหายังไงก็ต้องไปดูตรงนี้นะเพื่อจะรัฐให้ประชาชนให้ทันเวลายิ่งช้าไปมันก็เสียหายยิ่งช้าไปประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมทั้งในภาคการเกษตรการขยายเมืองการต่างๆประชากรเพิ่มขึ้นเพราะทุกอันเนี่ยขอฝากไว้กับรชเลยนะบริหารในภาพรวมส่วนของกรมโยธาเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยขอให้ทุกโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ต้องมีคำตอบให้ผมว่ามันติดตรงไหนเพื่อผมจะได้สั่งการแก้ไขได้ในกรณีที่มีกติกาของแต่ละกระทรวงที่มีปัญหาอยู่นะผมก็เร่งรัดทุกวันนะก็วันนี้ตามแผนเนี่ยขยับไปขยับมามันจะมี66อ่ะเป็นปี70เท่าไหร่ปี70ให้ทำไงให้มันเร็วขึ้นไปดูกันเลยท่านบอกแผนก็ไปครับก็มันยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีอ่ะได้มาติดตรงไหนนายกรัฐบาลจะดูแลตรงไหนปรมอตรงไหนก็ได้ไปว่ามานี่คือเรื่องเดียวนายครับเรื่องพื้นที่ครับสารพันป่าผมก็จะทำได้เร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องมันเข้าไปแล้วต้องรอคืนนะนี่ที่นายดูตรงนี้นะครับเห็นว่าโครงสร้างขององค์ประกอบของประตูแม่ตะมานตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวระบายทรายนะครับตัวระบายทรายที่เราผ่านน้ำลงมานะครับตอนนี้น้ำที่ผ่านจากแม่แตงเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยโดยผ่านท่อระบายทรายนะครับครับแล้วตัวนี้เป็นอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์นะครับเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบของโครงการนี้ตอนนี้เราสร้างเสร็จครบถ้วนนะครับยังคงรออุโมงค์ที่จะไปเชื่อมต่อกันนะครับแต่หลังจากที่เราสั่งส่งพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างทั้งหมดเนี่ยแต่เรื่องรับให้ผู้รับจ้างด้วยระเบียบการครับทำให้เร็วครับครับไหนวิธีไหนรู้ว่าลงไปในรูเลยครับใช่ครับข้างล่างมีช่องพี่ครับใช่ครับพูดระบายทรายครับครับหมายแรกนะวันนี้เราไม่ได้มีอะไรเฉพาะของกลางครับไม่ไม่ตัวนี้ผู้ช่างสร้างยังเพิ่งเสร็จกำลังรดน้ำน้ำมันมาถึงเนี่ยครับเนี่ยเรียกครับนายคือถ้าตอนนี้เราใช้คลองผันอยู่นะครับที่ออกด้านท้ายนะครับไปอุโมงค์ผันน้ำอยู่แต่ว่าเราปลูกอุโมงค์ผันน้ำเนี่ยน้ำจะผ่านไปนะครับแล้วตัวนี้ถูกไหมครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวช่วยควบคุมน้ำที่จะผ่านปูเชียงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเป็นข้อสุดเพื่อป้องกันการน้ำคุณต้องคอยเข้าเมืองเชียงใหม่แล้วใช่ครับ